สวัสดีจ้าอากาศมันเปลี่ยนเห็นบ่นี่เอาเป็นน้ำแข็งมานี่กระจกไปได้บ่รถเป็นน้ำแข็งพี่น้องไปเห็นงานอากาศมันเปลี่ยนค่ะเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดเดี๋ยวหนาวไม่น้อยตอนนี้เจ็บข้อคือน้ำลายบ่ลงแล้วค่ะตอนนี้ฟังเสียงเว้ารถข้อเป็นองค์แต่ว่ากันรับงานแล้วเลยต้องไปก่อนเอายาไปกินน้ำเป็นมันเป็นแบบแพ้อากาศมากกว่าพี่น้องเมื่อวานนี่ไปเฮ็ดงานย่ำเสาฝนตกลิ้นย่ำเที่ยงแดดออกย่ำแรงฝนตกก็เลยเพี้ยนๆแน่ยังหน่อยค่ะตอนนี้เดือนกันยาแล้วเนาะบักขูดออมก็ไปบ่ได้พี่น้องมันแน่บ่เห็นอีหยังขนาดขูดออยแน่บ่ชัดเลยถ้าเจ็บคอช่วงอากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่แหละคนป่วยหลายถ้ามันเป็นแบบหนาวไปเลยมันก็บ่เป็นหยังหรอกช่วงเฮาเปลี่ยนอากาศมันสิเป็นแน่จักหน่อยอีกอย่างนึงเฮานอนบ่พอนําพี่น้องพักผ่อนบ่เพียงพอไม่หน่อยขันเมื่อยเมื่อยแห้งจากเฮ็ดงานนี่นอนบ่ค่อยหลับเด้อค่ะมันเมื่อยปวดน้ำแข็งน้ำขาเนาะเข้ายางไหล่เฮาก็ยกขึ้นยกลงอยู่ก็คือว่าล่ะถ้ามันเมื่อยแห้งๆนอนก็บ่หลับกินข้าวก็บ่แซ่บพี่น้องรับแล้วรับตื่นๆซอสิรับได้บัดนี้มารับเอาเลาะ 3:00-4:00 น.นอนกำลังแซ่บมองเฮาสิได้ลุกขึ้นมาอาบน้ำเตรียมตัวเฮ็ดงานได้บัดนี้งานแล้วพี่น้องเออเจ็บคอแห้งวันนี้ยกถาดกับยกพิษจังหวะอีกบาทนี่เจ็บแขนอันเก่าขึ้นพี่น้องยกถาดขึ้นเตาอบวันยกลงรังคว้าละสันหัวไหล่ข้างขวาโลนโป๊ะโลนดีแต่บ่ย่นถาดทิ้งดังก๊อกละมันนี่คือจังไฟช็อตนี่แหละว่ามันมาไกลในเมืองแล้วก็เลยย่างมาหาซื้อข้าวก่อนหามื้ออื่นเฮ็ดงานบ่ได้ก็สิได้มีข้าวกินอาทิตย์นี้นะคะพ่อใหญ่ไปหาซื้อยาแก้ไอก็ลดน้ำมูกมาให้แล้วมือเคลื่อนหรือกายแคลกแคลกหนาวเราพี่น้องเอ้ย78องศาตอนนี้ลมพัดวีวีโอ้ยว่าสิเก็บเงินแน่ใกล้สิไปเมืองไทยแล้วก็นั้นมาป่วยก่อนนี่พี่น้องเอ้ยจำเป็นจำใจแล้วเนาะไม่ได้สิย่างไปหั่นพ่อมาก่อนพริกกับมดกินพฤหัสสุก2มื้อเนาะว่าสิบ่รับงานนะคะว่าสิพักผ่อนก่อนก็เลยสิไปหาซื้อกับข้าวมาตุนไว้เซ็งแน่เงินก็แห้งลงว่าสิเฮ็ดงานตื้มแน่ประสังขารพัดมาเดียกก่อนเฮ้ยมีแต่แนวเนาะพี่น้องเนาะเบิดปีใหม่นี่เบิดขอเบิดสูบรบเบิดไผสักเทื่อเถอะเจ้าสิยางไปหันพามาฟังทางนี้ก่อนแล้วจะสิยางอ่ะมองขึ้นมาลานแขกเสื่อนไข่พ่อใหญ่ส่วนอาหารฝรั่งเพิ่นน่ะให้เพิ่นไปซื้อเอาเองบ่ยากคันแม่น้อยป่วย2มื้อนี่บ่ได้เฮ็ดงานนะคะว่าแต่มีกับข้าวเจ้าของก่อนซื้อไปตื้มนิดหน่อยเพราะว่าของในตู้เก็บกินใกล้จะหมดแล้วสิบ่อยู่เนาะสิไปเมืองไทยแล้วหามถนนก่อนพี่น้องเก็บตู้ให้ว่างไว้เอาชั้นว่างนะใส่อาหารตุนไว้พ่อใหญ่ค่ะพุ่นร้านพ่อมาอยู่อีกซอยนึงตรงไปพุ่นบล็อกนาพุ่นค่ะอันนี้ร้านนวดไทยร้านซื้อกับซ่อมห้ามๆในกราดนวดอันนู้นก็ร้านนวดทงไทยนั่นหันกะลาอาหารไทยแม่นบริมังงานทางนี้ดนแล้วอู้หลายเดือนอยู่เด้อบ่ค่อยได้มาเลยล่ะค่ะหลายเดือนเติบหันกะลาอาหารไทยเห็นบ่ท่องไทยเฮาสิไปท่องพม่าสีน้ําเงินทางพุ่นแล้วค่ะแม่น้อยย่างไปหาซื้อของก่อนเด้อค่ะเด้อแม่
ขึ้นมาทางบ้านกับใจสิขาดพี่น้องเก็บล้างตะเก็บซื้อเฮ็ดมา2ห่อซื้อมาหน่าซื้อปลากระป๋องไว้สำหรับเฮ็ดงานซื้อบักพริกพริกสดพริกแห้งเนื้อค่ะต้มยำซีเกาหลี2เพื่อเฮ็ดงานจากนี้ไปเมืองไทยเนาะโซติฮอตเมืองไทยแค่นั้นอยู่แค่2 3อาทิตย์สุดสินใจมากหมูยอประกาศทะเลรวมต้มหมูกินรวมนะคะซื้อไข่เป็นไงซื้อปลาหิ้งมาโต๊ะนึงส่วนหอม2มัดพริกสดสีเขียวลำเพลหอมแดงยังไงกระแตงกวาแครดแบบองุ่นง่ายเจ็บข้อแต่ตอนนี้เฮ็ดงานแล้ววันนี้นะบาลายันติดแต่วันนี้ค่ะนี่สักอันคันไม่น้อยเมื่อยแห้งแล้วก็เจ็บไหล่แห้งเจ็บข้อแห้งไหมคะคิดว่ารอบนี้นะซื้อกับเขาเป็นรอบซื้อขายคนไปเมืองไทยแต่จะเพียงพออันนี้ก็กินได้หลายรอบด้วยค่ะเอามาต้มมาแกงใส่กับอันก๋วยตัวก๋วยเตี๋ยวเอาเนาะเอาละค่ะไปแล้วจ้ะพี่น้องเมื่อยแห้งไรเจ็บไรเดี๋ยวนี้ที่หาอาบน้ำกินยาก่อน